สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงผมจึงได้หยิบเอาหนังเรื่องนึงในช่วงวัยเด็กมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับแต่ผมขอบอกก่อนว่าวันฮาโลวีนเป็นงานเฉลิมฉลองของประเทศฝั่งตะวันตกพวกเขามีความเชื่อว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าและญาติที่เสียชีวิตไปแล้วตลอดทั้งคืนวิญญาณต่างๆจะย่างกายเข้ามาในโลกมนุษย์แต่ทว่าในยุคสมัยใหม่ประเพณีก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาวันฮาโลวีนก็เป็นวันที่เด็กๆได้ออกมาเล่นขอขนมตามบ้านคนอื่นๆทุกคนต้องแต่งตัวเป็นผีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและบ้านทุกหลังก็ประดับไปด้วยโคมไฟฟักทองและหุ่นผีที่น่ากลัวหนังเรื่องนี้ได้แบ่งออกเป็น5ตอนแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อมโยงกันและก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของหนังผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยกับริกออทิสกระตุกขวัญวันปล่อยผีตอนที่1เป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่เพิ่งกลับมาจากปาร์ตี้วันฮาโลวีนพวกเขาทั้งสองก็เหนื่อยล้าและอยากจะพักผ่อนแต่หญิงที่เป็นภรรยาด้านอยากจะเก็บของตกแต่งบ้านให้เสร็จพอวันพรุ่งนี้แม่ของเธอจะมาหาเธอเกรงว่าบ้านจะเละและเก็บไม่ทันแต่สามีของเธอก็บอกนะครับว่ายังไม่อยากจะเก็บในตอนนี้เพราะเขาเชื่อเรื่องประเพณีโบราณว่าถ้าเก็บของตกแต่งบ้านในวันจัดงานมันอาจจะทำให้มีบางอย่างเข้ามารบกวนพวกเราก็เป็นได้และด้วยความที่เขาเมาอยู่จู่ๆเขาก็อยากจะผลิตลูกเขาจึงได้ชวนภรรยาเข้าไปที่ห้องแต่ภรรยาก็บอกกับเขาว่าให้ไปเปิดวิดีโอดูก่อนกว่านกเขาจะขันก็ต้องใช้เวลานานเดี๋ยวสักพักเธอจะตามเข้าไปพอสามีของเธอได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มร่าเริงและรีบเข้าไปรอในห้องแต่ในขณะที่ภรรยากำลังเก็บของอยู่เธอก็ได้บ่นกับตัวเองว่าเธอเกลียดวันฮาโลวีนโดยเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังแอบฟังอยู่จู่ๆก็มีตัวประหลาดได้โผล่เข้ามาเล่นงานเธอเธอร้องขอความช่วยเหลือจากสามีและสามีของเธอก็ได้ยินเต็มหูแต่ด้วยความที่เขาเมาเขาจึงคิดว่าเสียงร้องอันนั้นมันดังมาจากวิดีโอที่เขากำลังดูจนสุดท้ายฆาตกรก็ได้จัดการกับภรรยาของเขาจนสำเร็จฆาตกรได้ใช้อมยิ้มแทงไปที่ร่างของเธอต่อหน้าต่อตาของคนอื่นแต่พวกเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นกิจกรรมในวันฮาโลวีนทุกคนจึงไม่ได้สนใจอะไรตอนที่2ก็เป็นเรื่องราวของชาลีเด็กตัวจำม่ำที่ไม่มีเพื่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าเขากำลังหงุดหงิดอะไรเขาเดินทุบฟักทองตามรั้วหน้าบ้านของคนอื่นจนมาถึงบ้านผู้ใหญ่วินกินที่ประตูหน้าบ้านของเขาก็มีโน้ตบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยู่เชิญหยิบเอาขนมคนละชิ้นพอชาลีได้เห็นแบบนั้นเขากลับไม่ทำตามกติกาเขาแอบหยิบเอาขนมไปจนหมดแต่จู่ๆผู้ใหญ่ก็กลับมาพอดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมเขายังชวนให้ชาลีนั่งกินขนมด้วยกันชาลีก็กินขนมจนหมดไปหลายห่อผู้ใหญ่วินกินก็บอกว่าการจะกินขนมต้องดูดีๆซะก่อนเพราะในขนมอาจจะมียาพิษอยู่ก็ได้เขาพูดด้วยสีหน้าที่แปลกๆสักพักชาลีก็มีอาการผะอืดผะอมและเขาก็อ้วกออกมาจนหมดไส้ครูใหญ่วินกินที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็อุ้มชาลีเข้ามาในบ้านและอ้วกเลือดเสื้อของเขาเต็มไปหมดจู่ๆก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งได้มาเคาะที่ประตูหน้าบ้านเพื่อที่จะขอขนมกับโคมไฟฟักทองครูใหญ่ก็เอาขนมมอบให้กับพวกเขาและอนุญาตให้เอาโคมไฟไปได้แต่ครูใหญ่ก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งได้แต่งตัวประหลาดเขาเอาถุงปุ๋ยมาสุมหัวและทำตัวเงียบๆยืนอยู่หลังเพื่อนผู้ใหญ่ก็เอาขนมมอบให้เด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นก็รีบเดินออกไปทันทีผู้ใหญ่ก็สงสัยอยู่นะครับว่าเด็กคนนี้ทำตัวแปลกๆแต่เขาก็ไม่อยากคิดมากต่อมาผู้ใหญ่ก็ได้ไปที่สวนหลังบ้านเพื่อที่เขาจะฟังอะไรบางอย่างลูกชายของเขาที่กลับมาจากข้างนอกก็ได้ตะโกนมาถามพ่อว่าทำอะไรอยู่ผู้ใหญ่ก็บอกกับลูกชายว่าให้เงียบๆสักพักสุนัขของเพื่อนบ้านก็ได้เห่านั่นจึงทำให้เพื่อนบ้านได้เดินมาส่องดูและเขาก็พบกับผู้ใหญ่ที่กำลังลงไปในหลุมลึกเพื่อนบ้านก็ได้ถามนะครับว่ากินอะไรทำไมเหม็นเน่าผู้ใหญ่ก็เลิกลากและเขาก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้เขากำลังซ่อมบ่อส้วมซึมนั่นจึงทำให้เพื่อนบ้านไม่ได้ติดใจอะไรพอเสร็จภารกิจผู้ใหญ่ก็ได้พาลูกลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อที่เขาจะสอนให้ลูกแกะสลักฟักทองแต่พอไปถึงมันกลับไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งที่พวกเขากำลังแกะสลักอยู่นั้นมันคือหัวของชาลีที่ถูกตัดจนเหี้ยนฉากนี้หนังก็เผยให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ใหญ่วินกินกับลูกไม่ใช่คนดีพวกเขาคือโรคจิตและเป็นฆาตกรต่อเนื่องตอนที่3เป็นเรื่องราวของเด็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขากำลังเดินขอขนมตามบ้านต่างๆรวมไปถึงบ้านของคุณใหญ่เวนกินอีกด้วยแต่เพื่อนในกลุ่มก็บ่นว่าไม่รู้ไอ้บ้านที่ไหนทุบกองไฟฟักทองจนเละไปหมดจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินไปที่บ้านของรอนดาซึ่งเธอเป็นเด็กพิเศษแต่เธอก็ยังสามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่เป็นภาระของคนอื่นและบ้านของเธอก็มีกองไฟเยอะแยะเด็กพวกนั้นก็ต่างดีใจที่จะได้ฟักทองครบตามต้องการนั่นจึงทำให้พวกเขาได้ชวนรอนดาไปเล่นด้วยกันที่เหมืองเพื่อที่พวกเขาจะเอาฟักทองไปไว้อะไรให้กับการจากไปของดวงวิญญาณอยู่ที่นั่นพอไปถึงเพื่อนในกลุ่มก็เล่าว่า
เมื่อ30ปีก่อนช่วงบ่ายของวันฮาโลวีนพ่อแม่ของเด็กพิเศษ8คนได้จ้างรถรับส่งนักเรียนให้พาลูกของพวกเขาไปทิ้งเอาไว้ที่เมืองหินเพื่อที่จะกำจัดภาระของตัวเองข่าวโศกอนาถกรรมได้ดังสะพัดจนทั่วเมืองและเด็กๆก็เสียชีวิตคาที่มีรอดเพียงคนเดียวคือคนขับรถแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพอลอนด้าได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกกลัวแบบบอกไม่ถูกและเพื่อนๆก็ไม่อนุญาตให้ใครกลับออกไปก่อนจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จและในเมืองเก่าแห่งนี้ก็มีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งสามารถใช้งานได้ปกติแต่ลิฟต์ตัวนี้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน3คนนั่นจึงทำให้รอนด้ากับเพื่อนต้องรอขึ้นรอบ2พอรอนด้าได้ลงมาที่ข้างล่างเธอก็ไม่เจอใครและเพื่อนคนนั้นก็กลัวความมืดรอนด้าจึงบอกให้เพื่อนรออยู่ที่ลิฟต์เธอจะอาสาไปตามหาพวกนั้นเองแต่พอเธอเดินไปถึงบ่อน้ำเธอก็ต้องตกใจเพราะที่ข้างหน้าของเธอมันคือซากรถที่ถูกพูดถึงรอนด้าก็รู้สึกกลัวและสายตาของเธอก็มองไปเห็นว่ามีศพได้นอนอยู่ในน้ำรอนด้าพยายามเอื้อมมือเข้าไปจับดูเพื่อจะเป็นเพื่อนที่กำลังตามหาจู่ๆศพที่อยู่ในน้ำก็ได้โผล่เข้ามาหลอกเธอรันดาวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตและเธอก็หัวฟาดลงไปที่พื้นจนสลบแต่พอเธอได้ตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าศพพวกนั้นคือเพื่อนๆของเธอเองพวกเขาตั้งใจจะมาแกล้งเธอพอพวกเขาเห็นว่าเธอเป็นเด็กพิเศษจากนั้นพวกเพื่อนๆก็ได้ไปเก็บของรันดาจึงไปรออยู่ที่ลิฟต์จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มผีเด็กที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันได้วิ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาจนพวกเด็กๆต้องรีบหนีตายออกมารันดาที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธอก็รีบล็อกประตูลิฟต์เอาไว้ทันทีด้วยความที่เธอกดเพื่อนๆเธอจึงกดลิฟต์ขึ้นไปคนเดียวและปล่อยให้พวกเขาถูกผีจัดการทีละคนเรื่องที่4เป็นเรื่องราวของสาวๆกลุ่มหนึ่งพวกเธอกำลังสนุกในการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จะใส่ในค่ำคืนของวันฮาโลวีนพวกเธอได้นัดจัดปาร์ตี้อยู่ที่กลางป่าถึงถ้าคิดดูดีๆมันแปลกๆพิกลยังไงก็ไม่รู้และประเพณีของพวกเธอก็คือทุกคนจะต้องมีผู้เดทเป็นของตัวเองทางด้านลอรี่น้องเล็กในกลุ่มเธอก็เพิ่งจะเคยออกเดทเป็นครั้งแรกเธอจึงไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าคืนนี้เธอจะหาผู้เดทไปได้พี่สาวก็ปล่อยให้เธอเดินหาผู้ในงานแต่ดูเหมือนว่าเธอจะหาไม่ได้สักทีพี่สาวจึงโทรมาบอกนะครับว่าไม่ต้องแล้วเพราะตอนนี้พวกเธอได้หาคู่ให้กับลอรี่เป็นที่เรียบร้อยตัดฉากไปที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้แต่งตัวเป็นแดคคิวลาเขากำลังจะเมี่ยนสาวที่ริมถนนแต่ในขณะที่สาวกำลังเคลิ้มจู่ๆเขาก็ได้กัดไปที่ต้นคอของเธอจนเลือดไหลออกซะหญิงสาวพยายามขอความช่วยเหลือจากทุกคนในงานแต่พวกเขากลับคิดว่าเธอกำลังเล่นบทแดคคิวลากับคู่ค้าอยู่ชายคนนั้นจึงได้จัดการกับเธอจนเสียชีวิตทันทีตัดฉากกลับมาที่ลอรีตอนนี้เธอกำลังเดินเข้าไปในป่าแต่จู่ๆเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังแอบสะกดรอยตามเธอมาเธอจึงหยุดชะงักและบอกให้คนคนนั้นเผยตัวหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าคนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือชายแดคคิวลาที่ตามเธอมานั่นเองเขาได้พุ่งเข้าไปกัดที่ต้นคอของเธอจนแทบตั้งตัวไม่ทันทางด้านพี่สาวก็เริ่มจะเป็นห่วงว่าทำไมลอรีไม่มาถึงสักทีจู่ๆก็มีร่างของมนุษย์ได้หล่นลงมาจากต้นไม้พวกเธอก็อึ้งไปสักพักพี่สาวของลอรี่ก็ได้เดินเข้าไปดูไกลๆว่านั้นใช่ลอรี่หรือเปล่าและพวกเธอก็พบว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลอรี่แต่มันคือร่างของชายแดคคิวลาที่ถูกใครบางคนกระทำชำเราและเขาก็ยังไม่ตายเขาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเธอแต่จู่ๆพวกเธอกับหัวเราะและเข้าไปถอดเขี้ยวของเขาหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าผู้ชายคนนี้คือคู่ใหญ่วินกินเขาปลอมตัวเป็นแดคคิวลาเพื่อที่จะไปฆ่าคนในวันฮาโลวีนแต่คู่ใหญ่ดันเจอดีเข้าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายสายตาของเขาได้มองไปเห็นศพของผู้ชายได้นอนตายเกินการอยู่เต็มไปหมดใช่แล้วครับสาวๆพวกนี้ไม่ใช่คนพวกเธอคือมนุษย์หมาป่าที่ออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนพอพวกเธอได้ไก่ลางพวกเธอก็จัดการกับผู้ใหญ่จนเสียชีวิตทันทีแล้วเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวของชายแก่ที่เป็นเพื่อนบ้านของผู้ใหญ่วินกินเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเทศกาลวันฮาโลวีนนั่นจึงทำให้เขาได้วางแผนแกล้งเด็กๆที่จะเข้ามาขอขนมและในคืนวันนั้นก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งได้มาเคาะที่ประตูหน้าบ้านเพื่อที่จะมาขอขนมตามธรรมเนียมชายแก่ก็เริ่มเข้าแผนเขาได้ปิดไฟในบ้านและปล่อยให้สุนัขวิ่งไล่เด็กๆโดยชายแก่ได้เอาไฟติดที่หัวของสุนัขนั่นจึงทำให้พวกเด็กๆคิดว่าสุนัขตัวนี้คือปีศาจจริงๆพวกเขาจึงวิ่งแตกกระเจิงออกมาจากในบ้านแต่แค่นั้นยังไม่พอชายแก่ยังแอบขโมยเอาถุงขนมที่เด็กๆได้ทำหล่นเอาไว้มานั่งกินอย่างสบายใจสักพักเขาก็ได้ลุกขึ้นไปเผารูปอะไรบางอย่างที่เตาผิงจู่ๆสุนัขของเขาก็มีอาการแปลกๆมันได้วิ่งมาที่หลังบ้านเขาจึงได้ตามมันออกมาและเขาก็ได้พบกับครูใหญ่วินกินที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวหนังก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่ครูใหญ่วินกินกำลังจะฝังศพของชาลีนะครับและพอชายแก่ได้กลับเข้ามาในบ้านสุนัขของเขาก็เริ่มจะมีอาการแปลกๆอีกครั้งมันได้เห่าตรงประตูหน้าบ้านเขาจึงคิดว่าน่าจะเป็นพวกเด็กๆที่จะมาขอขนมอีกแล้วแต่พอเขาเปิดประตูออกไปเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะที่หน้าบ้านของเขามันได้มีโคมไฟฟักทองได้มาวางอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้สุนัขของเขาก็เริ่มเห่าอีกครั้งแต่ในรอบนี้ไม่ได้เห่าข้างบนบ้านเขาพยายามตั้งสติแล้วเดินตามเสียงสุนัขไป
ชายแก่ก็เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงได้หยิบปืนขึ้นมาป้องกันตัวและพอเขาได้เข้าไปในห้องเขาก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อในห้องมันมีโคมไฟฟักทองและมีข้อความบางอย่างได้เขียนอยู่เต็มไปหมดชายแก่ก็ยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจู่ๆก็มีใครบางคนได้โผล่เข้ามาเล่นงานเขาจากใต้เตียงหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าคนคนนั้นเป็นเด็กชายหัวกระสอบที่กดแขนอะไรบางอย่างจากชายแก่ชายแก่ก็พยายามวิ่งหนีแต่เขาก็กิ้งคลุมลุมตกลงมาตามบันไดและในขณะเดียวกันเขาก็ได้ดึงกระสอบที่หัวของเด็กคนนั้นออกชายแก่ก็ตกใจมากๆพอเขาพบว่าเด็กคนนั้นมันไม่ใช่คนเขาจึงรีบหยิบปืนมายิงที่ตัวของผีจนมันกระเด็นไปติดกับแจฝาพอเขาลุกขึ้นมาได้เขาก็เดินเข้าไปซ้ำอีกรอบจนมือของผีหลุดออกมาจากนั้นชายแก่ก็รีบโทรหาตำรวจแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดจู่ๆมือของผีก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานเขาแล้วมือก็กระดึ๊บไปประกอบกับตัวพอมันสามารถรวมร่างได้มันก็จะเข้ามาเล่นงานชายแก่ผีเด็กหัวกระสอบได้เอาอมยิ้มขึ้นมาเป็นอาวุธแต่ตอนนั้นชายแก่ก็พยายามคว้าเอาถาดเหล้าที่มีขนมเหลืออยู่ผีเด็กหัวกระสอบจึงเหลือไปเห็นขนมบนตัวของเขามันจึงได้เอาอมยิ้มแทงไปที่ขนมแล้วเดินออกจากบ้านไปทิ้งไว้เพียงความมึนงงจากนี้นางก็ได้เผยให้เรารู้ว่าเมื่อสมัยก่อนชายแก่คนนี้เขาคือคนขับรถนักเรียนในวันนั้นเขาไม่อยากจะทำร้ายเด็กเขาจึงได้หยุดรถก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและเขาก็มอบขนมให้กับเด็กๆเนื่องในวันฮาโลวีนแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะมีเด็กคนหนึ่งสามารถหลุดออกมาจากโซ่ได้เด็กคนนั้นพยายามจะขับรถหนีแต่ดันขับไม่เป็นเขาเหยียบไปที่คันเร่งจนทำให้รถตกลงไปในเหมืองชายแก่ก็รู้สึกผิดที่รับงานนี้และเขาก็มีปมติดตัวมาตลอดเขาจึงเกลียดเทศกาลวันฮาโลวีนจนผ่านไปสักพักเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นและเขาก็พบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาขอขนมจากเขาตอนนี้ชายแก่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาได้มอบขนมและอวยพรให้กับเด็กๆให้มีความสุขในวันฮาโลวีนสายตาของเด็กคนหนึ่งก็มองดูเขาด้วยความดีใจพร้อมกับบอกว่าชุดมัมมี่ของเขาเท่มากๆพอเขาได้กลับเข้ามาในบ้านจู่ๆเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งและเขาก็คิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นเด็กกลุ่มใหม่เขาจึงได้เตรียมขนมและลูกอมมาไว้ให้พร้อมแต่พอเขาเปิดประตูออกไปเขาก็แทบช็อกเมื่อข้างหน้ามันคือเด็กกลุ่มที่ตายในวันนั้นวิญญาณของพวกเขาได้กลับมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาขอขนมและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับเอาไว้ดูผ่อนคลายพล็อตเรื่องต่างๆดูเข้าใจง่ายไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนสำหรับส่วนตัวของผมเหมือนบรรยากาศของหนังยุคเก่าที่ทำให้เราคิดถึงสมัยตอนเด็กและผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันสุขสันต์วันฮาโลวีนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแหละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ